วัสดี FC ครั้งครับวันนี้อยู่กับผมครับเสนุยบุรีรัมย์ครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแมคโครใหม่ครับผมเรียกว่าใหม่แกะกล่องได้เลยทีเดียวครับผมรถขุดคันนี้เป็นรถขุดในเครือของ XCMG ครับตอกรหัสเรียบร้อยแล้วครับ XCMG XE2154 ครับคันนี้ใหม่ป้ายแดงครับเพิ่งประสงค์เมื่อเช้านี้เองครับผมพามาดูลีลาการขุดดินของเจ้า XCMG กันหน่อยครับว่าจะสุดจัดขนาดไหนครับผมเอามาลงงานนี้โดยตรงครับXCMG คันนี้ดีไซน์ออกมาในโทนสีเหลืองครับสีเหลืองครับหน้ากว้างของล้อแท็กนี่อยู่ที่80เซนนะครับ80เซนใช้เครื่องยนต์ Isuzu 6BG 6BG 1ครับ6BG 107กว่านะครับนี่ครับโอ้โหสวยเครื่องยนต์นี่เรียกว่าคล่องตัวเลยครับบุ้งกี้นี่1คิวครับผม 1.0 คิวครับเรียกว่าตักดินได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับผมนี่ครับใหม่จริงๆครับบุ้งกี้นี่ยังไม่มีการถลอกอะไรเลยครับผมเรียกว่าสุดจัดหลัดบอกครับผมเอาเมื่อเช้านี่ก็พี่ชาติเจริญทรัพย์ก็มาถ่ายแล้วครับช่วงที่เอามาลงนี่ครับสำหรับคันนี้ถังบรรจุน้ำมันอยู่ได้ประมาณ400ลิตรครับผม400ลิตรนะปั๊มเติมอะไรนี่ของคาวาซากิครับเรียกว่าโจทย์ได้อย่างลงตัวครับรถขุดในเครือของ XCMG ก็เพิ่งมาโด่งดังอยู่ในตลาดเมืองไทยไม่นานเหมือนกันนะครับคู่กันกับเจ้า Sunny SY 2154ครับคล้ายๆกันครับสเปคน่าจะไม่ต่างกันนะครับฟังเสียง Isuzu 6BG ครับรถใหม่ครับรถใหม่จะแรงหรือไม่แรงดีก็แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบแต่ของใหม่ก็ถือว่าดีครับนะของใหม่อะไรอะไรก็ดีไปหมดสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจครับรถขุดXCMGนะครับ XE2154 ครับตัวนี้ก็สายตรงสายด่วนมาได้เลยครับผมนี่ครับบุ้งกี้นี่อยู่ที่1.0 คิวครับอุ้มดินได้น่าจะมากกว่านั้นนะครับถ้าอุ้มดินเต็มที่ก็น่าจะได้อัตราที่มากกว่า 1.0 คิวได้ครับฝาก FC ที่เข้ามาชมครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียนุ้ยบุรีรัมย์ครับผมเอา
มาให้เพื่อนๆได้ดูครับรถขุดคันใหม่เจ้า XCMG คันนี้นี่เรียกว่ามีชุดลายแยกแถมมาด้วยเหมือนกันนะครับมีลายแยกแถมมาด้วยก็ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับXE2154 ครับใจโทรมาที่เบอร์เสียนุ้ยได้ครับนะโทรมาติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเดี๋ยวก็จะแนะนำให้นะครับในส่วนของรถบรรทุกครับก็บรรทุกเต็มอัตราครับนี่ครับอ้าวเรียบร้อยช่วงล่างก็ใหญ่พอสมควรนะครับมากับไบเทค80เซนนะครับไบเทค80เซนเครื่องยนต์ Isuzu 6BG ครับย้ำอีกครั้งครับ Isuzu 6BG 1175ครับมาดูมุมนี้บ้างครับโอ้สวยสวยทำบันท้ายมาสวยงามครับทำบันท้ายมาสวยงามติดสติ๊กเกอร์คำว่า CMG ครับโอ้สวยพามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าว่าจะสวยขนาดไหนครับผมนี่ครับมาดูคุ้มพลังของการตักครับของเจ้า XGMG คันนี้ครับโอ้ยอดครับร้อยครับเรียบร้อยเหลือๆครับ Isuzu 6BG นี่เหลือๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวรอรถล้อมาเทียบดินนะครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูภายในทีมงานนี่สุดจัดมาส่งเมื่อเช้าหรือเปล่าเลิกกี่ลูกนี่2 4 6 8จะเลิก8ตัวครับเอเรีย2ไปจะมาดูเลยดูภายในหน่อยโอ้เป็นไงคนขับรถคันใหม่รถใหม่ก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ใช่ไหมระบายน้ำเดี๋ยวมาดูอยากจ้องไหนเสียนุ้ยเสียนุ้ยโอ้โหนี่ครับภายในนี่ภายในนี่อย่างเจ๋วเลยครับเป็นไงสาวนี่อันนี้โหมดอะไรบ้างเนี่ยน้องฝั่งนี้โหมดอะไรฝั่งนี้อันนี้วิทยุนี่แอร์อ๋อแอร์อันนี้เชื่อมต่อพวกบลูทูธได้ไหมน่าจะ
ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยแต่มี USB อ๋อใส่ USB ได้เลยครับสู่ข้างหน้านี่ก็เป็นยังไม่รู้ระบบดีเท่าไหร่เนาะโอ้นี่ครับเอาได้มาดูครับรถขุดของของใครคันนี้ของภูมิชิตของภูมิชิตด้วยครับนี่ของเฮียภูมิชิตจากไหนพี่ตัวเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับผมอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียด้วยที่ให้เราได้มาถ่ายทำตัวนี้คอนโทรลเป็นของอะไรทั่วไปไหมของแคทของอะไรไหมไม่รู้ตอนรับรถผมไม่ได้อยู่ครับอ๋อเซลฮอกออกไปแต่ว่าสวิงก็ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่านี่ครับดูบูมอาร์มครับเรียกว่าใหญ่เลยทีเดียวคันนี้นี่มีลายแยกมาด้วยเนาะคล้ายๆกับซันดี้เลยครับนะจะคล้ายเดียวกันเนาะดีครับเบาะก็น่าจะเป็นเบาะระบบถุงลมมั้ยนิ่มไหมเบาะเบาะนิ่มอยู่นะดีครับซันดี้XE 2154ครับ2154นี่ครับโอ้ควบคุมสุดจัดหลักบอกเลยทีเดียวครับผมคานนะครับใหญ่โตมโหฬารครับคานช่วงล่างทำงานต่อครับทำงานต่อก็แจ้งรายละเอียดให้ทราบคร่าวๆครับกับเจ้ารถขุด XCMG รุ่นใหม่ล่าสุดของทางบริษัทครับตัวนี้เป็นรุ่น200ขึ้นครับ215Cอยู่ที่ประมาณ11ตันกว่าๆครับผมน้ำหนักสุดที่แล้วนี่21ตันกว่าแต่คนย้ายก็ต้องใช้ระดับหัวลากนะหัวลากแล้วเนี่ยคนย้ายได้ครับคันนี้เอ้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับฝาก FC เซนุยบุรีรัมย์ครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ช่อง YouTube ของเราด้วยครับผมนะขอบคุณขอบใจนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง YouTube และช่องเพจ Facebook ด้วยครับผม